สวัสดีครับโอเคนะขอเช็คแป๊บนึงนะโอเค What you're actually recording. So right now I have monitor right. This is my right hand monitor, and that is what is currently recording. So you want to go to. สวัสดีครับผมวันนี้ครับกับผมเจมส์เทสโซวิงนะฮะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับการถ่ายทอดสดนะไม่ถึงถ่ายทอดสดซะทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นการการสครีมนะครับระหว่างทีมไทยนะครับทีม SOD นะครับกับทีมของทางฟิลิปปินส์ครับวอร์กอสนะฮะหลังจากที่วอร์กอสเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้สยบทีมไทยทีมหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าทีมไหนวะลืมอโพคาลิปนะฮะมาเป็นสกอร์2-0เกมนะฮะวันนี้ก็ต้องมาเจอกับทีม SOD นะฮะผมก็ต้องมาดูกันดีกว่าว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเลือกอะไรมานะครับหลังจากได้อัปเดตแพทใหม่ครับ 0.2.34 เลยครับผมก็มีฮีโร่เพิ่มใหม่2ตัวนะครับเป็นคลอเดสซ่านะครับที่เป็นฮีโร่สายแทงครับกับเฟเดนโซนครับที่เป็นฮีโร่สายแครรี่นะฮะผมก็ตัวนี้ก็เป็นตัวยิงไกลนะฮะแล้วก็คลอเดสซ่าได้เป็นตัวตีใกล้ครับแต่ว่าสกิลทั้ง2ตัวเนี่ยรู้สึกว่าจะจัดจ้านเหลือเกินนะฮะก็ต้องมาดูกันดีกว่าว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเลือกตัวไหนมาครับจะเล่นฮีโร่ตัวใหม่หรือเปล่านะฮะเพราะว่ารอบนี้จะเป็นการแข่งกันใน Best of 3นะฮะเป็น2ใน3เกมครับผมก็ต้องดูกันต่อดีกว่าว่าจะเจ็บกันขนาดไหนนะฮะรู้สึกว่าจะเริ่มเกมในไม่ช้านี้นะฮะต้องรอสักครู่นะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะ Fighting Server กันแล้วฮะเริ่มเกมเลยครับรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวตัดเข้าเกมต่อนะฮะตอนนี้โอเคมาแล้วครับผมโอ้โหทั้ง2ทีมนะฮะมีคลอเดซ่าเหมือนกันเลยรู้สึกว่าทั้ง2ตัวนี้ฮะค่อนข้างจะมีประโยชน์ในทั้งเกมแนวรุกและเกมแนวรับนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาดูกันดีกว่าครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเล่นเป็นแผนไหนครับแต่ตัวที่เหมือนกันก็จะมีคลอเดซ่านะฮะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ตัวแทงครับแล้วก็มีตัวเวอร์เมเลียนและโบนะฮะตัวที่ต่างกันก็คือจะมีเวอร์ทางฝั่งของทีมวอร์กอสนะฮะจะมีตัวยืนพื้นนะฮะตัวเรแล้วก็ตัวตัวอะไรวะเนี่ยจำชื่อมิเนว่านะฮะแล้วก็ทางฝั่งของไทย SOD นะฮะจะมีตัวเลดี้ทินเดอร์กับคาร์เตอร์มาเสริมทัพนะฮะผมก็ต้องดูดีกว่าการจัดเลนว่าใครจะจัดยังไงนะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าทำไมเพลงมันหายไปวะโอเคอยู่นะก็อาจจะมีเสียงลมแทรกเข้านิดหน่อยเพราะว่าทางห้องผมนี้จะเป็นห้องแบบปิดนะฮะไม่มีแอร์ครับพัดลมล้วนๆครับร้อนโคตรๆนะแหมครับผมตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นการอัดแบบเป็นโลคอลนะฮะเป็นอัดแบบนะนั่งอยู่บ้านนั่งอัดนะห้องสตรีมรู้สึกว่าวันนี้จะปิดนะฮะเพราะว่าเป็นวันฉัตรมงคลหรือเปล่าวันนี้5พฤษภาคมนะฮะก็ต้องมานั่งเจิ้มกันอยู่บ้านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมครับเจมส์เทสโซวิงนะฮะลุยคนเดียวภาคคนเดียวครับฮ่าๆขำๆครับผมรู้สึกว่าทำไมมันโหลดนานจังวะค้างวะเนี่ยโอเคนะรอสักครู่นะครับ
โอเคครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะรู้สึกว่านะฮะหลังจากที่เปิดโปรแกรมนะฮะแล้วก็เรคคอร์ดดิ้งไปด้วยนะฮะรู้สึกว่าจะอืดพอสมควรนะฮะเครื่องผมก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะขอดูก่อนนะตอนนี้โอ้วิ่งโอ้ยสกินที่ CPU ยังมหาศาลนะแต่ไม่เป็นไรครับยังวิ่งอยู่พอสมควรนะฮะ4หัวครับลุยได้ฮะก็เดี๋ยวขอเปิดเพลงอะไรเล็กน้อยดีกว่าฮะรู้สึกว่ามันจะเงียบไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ครับทำไมเพลงมันเงียบจังวะเกม Strive นะฮะresourcing นะฮะไอ้ยะโปรแกรมบินลางไปไหนวะนะโอเคเจอละสักครู่นะตอนนี้ก็มาดูทั้ง2ทีมดีกว่าครับว่าโอ้รู้สึกว่าผมจะเข้าช้าไปคนเดียวนะฮะตอนนี้ตรงกลางรู้สึกจะเป็นโบทางฝั่งของทีม SOD นะฮะตอนนี้ก็เป็นคอลิซ่ายืนอยู่ตรงกลางครับมี Lady Tinder และ Lay นะฮะประกบคู่กันได้รู้สึกจังหวะนี้เหมือนจะโดนหรือเปล่าฮะวอลก็อดนะฮะจะโดนไปหรือเปล่าเล็กๆโดนเต็มๆนะฮะเก็บเฟิร์สบัตไปได้ครับผมจังหวะนี้รู้สึกว่าเพนทางวอลก็อดนะยังวิ่งไล่อยู่ครับเหมือนจะมีการล่อเล็กน้อยครับโดนดึง1ทีนะโอ้โหเก็บไปได้ครับดับเบิ้ลคิวนะฮะตรงกลางครับเจ็บจริงๆนะวอลก็อดโดนประเดิมไป2ตัวนะคาวเดซ่ารู้สึกว่าตัวนี้จะมาโหดเหลือเกินนะครับผมรู้สึกดันดูด้านบนกันดีกว่าครับเป็นโบกับคาร์เตอร์นะครับในทีม SOD ครับเจอกับวอลก็อดนะเล่นโดยโยฮันน่าเล่นคาวเดซ่าครับกับวินซิลนะฮะที่เล่นโดยเล่นที่เล่นเวอร์มิเลียนนะครับผมด้านล่างนะครับรู้สึกจะว่าเป็นเลน2หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะฮะเหมือนจะมาช่วยอยู่ในป่านะครับผมตอนนี้ครับเวอร์มิเลียนแล้วก็โอ้โหจะโดดจังหวะนี้โดดเข้ามาครับเจ็ดสโลไป1ทีนะจิงเอ็กซ์ตร้าชีทช็อตเข้าไป1ทีพยายามจะลุกไล่อยู่จังหวะนี้ครับโอ้โหไถออกมานะแต่ว่าลีดซีเดอร์ครับเหมือนจะยังไม่เข้านะจะมีการช่วยอะไรหรือเปล่านะกดเลือดยาขอดกดใหญ่ไปเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวขออนุญาตล็อกเลนไว้ก่อนนะเลนกลางแล้วกันนะตอนนี้รู้สึกปะทะกันบ่อยนะเดี๋ยวผมขอจัดการกับเสียงเพลงก่อนนะมันไม่มีเพลงมันรู้สึกมันแปลกๆยังไงไม่รู้นะโอ้ยทำไมมันค้างวะน่ะขออนุญาตปิดเสียงรบกวนอื่นๆก่อนนะฮะรู้สึกว่าจะดังอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอเคนี่ด้วยนะจะปิดให้หมดฮะแล้วก็ขอโฟกัสกับมิวสิกแป๊บหนึ่งนะฮะเกมนะฮะแท็กนี่ด้วยเบสไซด์การ์เดียนดึงไฟลักสมอลเทนชั่นนะฮะอะไรวะเนี่ยดาเมจโอเคฮะขอดึงออกมาก่อนนะกดผิดนะโอ้ยมีการพอสเกมนะฮะสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดการกับตัวเพลงประกอบก่อนนะรู้สึกว่าตอนนี้มันจะแคบเหลือเกินนะโอเคดึงออกมาดึงไงวะเนี่ยไปฮะดึงออกมาให้หมดโอเคนะฮะเดี๋ยวตัวเลี้ยวจุ๊บดึงเอาไว้หมดบุ๊กแอนด์รีเพชโอเคขอเปิดเพลงก่อนดีกว่าฮะตอนนี้โอเคนะมันมีเพลงอะไรบ้างเนี่ยโอเคนะมีเพลงเข้ามาเรื่อยๆนะฮะผมโอเคนะตอนนี้ก็เป็นการปะทะกันเดี๋ยวมาดูโรสเตอร์กันต่อดีกว่าว่าตอนนี้นะฮะมีใครบ้างอะไรบ้างนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าพอสเกมมันดูอะไรไม่ได้ว่ะ
โอเคนะเดี๋ยวผมไล่ไปทีดูทีละตัวเลยแล้วกันครับทางด้านของโอเคนะมาดูกันหน่อยทำไมมันกดอะไรไม่ได้เลยวะขออนุญาตปรับคอนโทรลนิดนึงนะครับผมตอนนี้นะโอ้โหจังหวะนี้เหมือนจะมีการไล่กันอยู่นะฮะผมดูกันดีกว่าครับคุณเพวก็อดเพนะเล่นโบครับโอ้จังหวะนี้ครับปากระบอกมาครับโคเดซ่าโดนเต็มๆนะรู้สึกว่าจะดึงกลับหลังมา1ทีนะผมยิงสโลเข้าไปอีก1ดอกนะแต่ว่ายังวิ่งหนีเข้าป้อมไปได้นะครับโอ้ยวอก็อดเพนะเล่นโบครับผมวอก็อดท็อกซิกนะฮะเล่นเรครับวอก็อดวินซิลนะเล่นเวอร์มิเลียนครับวอก็อดฮิคารุเล่นตัวมินโนวาครับแล้วก็วอก็อดโยฮอนน่านะครับเล่นโคเดซ่านะครับมาดูของทีมไทยกันบ้างดีกว่าครับ SOD นะฮะ is okay ครับเล่น Lady Tinder ครับผม SOD มิโคลี่นะเล่น Vermilion ครับแล้วก็อะไรเนี่ย Center VWL อะไรสักอย่างนะครับเล่น Clodessa นะฮะแล้วก็ Ruff นะฮะ Ruff นะฮะเล่น Carter แล้วก็ SOD Stun นะฮะเล่น Bow ครับผมรู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าวะตรงกลางนะโอ้เหลือ Clodessa ตัวเดียวนะโอ้ได้ของมาแล้วนะ Cleric Charize นะฮะมีการโยนระเบิดเข้าไปอีก1ดอกอุ้ยดึงกลับมา1ทีนะอุ้ยสะดุ้งไปเลยนะท็อกซิกนะเหมือนจะโดนอะไรหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะรู้สึก Lady Tinder นะครับยังพยายามพวกมุ่นเบ้นอยู่ในป่านะรู้สึกว่าไอเทมทั้ง2ทีมนะฮะก็เหมือนจะขึ้นมาเป็นชิ้นนึงแล้วนะครับผมมีใครซิปอะไรมาวะเนี่ยโอเคนะมาอีกแล้วจังหวะนี้เหมือนจะมีการเจอกันหรือเปล่านะฮะเอาอีกแล้วโดนแล้วจังหวะนี้นะครับเหมือนกับวอกเกอร์เบงกับวันสตาร์ให้เพื่อนนะฮะแต่ว่ายังรอดปลอดภัยอยู่นะฮะเป็นการตัดจังหวะไม่ให้ทางฝั่งของไอโซดีนะเข้าทำจังหวะฆ่าเรดอุ้ยปากกระบอกมา1ดอกอุ้ยยิงเลเซอร์มาแต่ว่าเฉียวตูดไปนิดเดียวนะแหมแมวห่างไหม้กันเลยทีเดียวนะผมด้านล่างนะอุ้ยก็เหมือนกับจะมีความสูสีเลยอุ้ยต้องมาดูจับตามองที่คารุตัวนี้ครับเป็นทีเด็ดของทางทีมวอกเกอร์นะครับเพราะว่าแกเนียนสุดๆนะครับผมก็ทางวอร์มิเลียนนะฮะดันไปติดเหมือนกันนะโอ้โหไอตัวยิงจรวดนี่ก็ยิงจรวดเลือกเกินนะทิ้งไทป้อมอย่างเดียวโอ้เอ็กซ์ต้าชีช็อตมา1ดอกแต่ว่ายังไม่โดนเลยนะฮะตรงกลางโอ้คอเลซ่าบวกกับโบอยู่นะฮะจังหวะนี้ปาสกิลนะดราก้อนโรดราก้อนริชนะมาแต่ว่ายังไม่โดนนะผมโอ้ยรู้สึกว่าคุณท็อกซิกที่เล่นเรนะต้องเติมยาอีกแล้วนะปาระเบิดเข้ามา1ดอกนะผมบอร์เดอร์บอทนะโอ้ตอนด้านล่างนะฮะทางฝั่งของเวอร์มิเลียนมีทางเลดินเดอร์มาช่วยนะแล้วก็รีเลงวิเนอร์ว่าเนี่ยยิงเข้าไปอย่างเดียวนะโอ้ไม่สนใจเอาไว้กูแรง2ตัวไว้ฮิวเข้าไปด้วยฮะต้องการป้อมยังด่วนนะตอนนี้ลุยป้อมอีกโอ้ฮันเดอร์สไตล์1ดอกนะฮะสะดุ้งเหมือนกันนะผมโอ้ยเห็นอย่างเงี้ยอัพเต็มก่อนนะดอก200กว่าอุ้ยกระโดดเข้าไปอันตี1ดอกยิงดิสตาช็อตเข้ามา1ทีครับแต่ว่าทางฝั่งของเลดินเดอร์ครับเหมือนจานนิ้วไม่ทันนะรู้สึกว่าป้อมด้านล่างของทางฝั่งของวอกอนน่าจะสลายไปแล้วครับผมตรงนี้บินไปแล้วนะดันบนเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าอุ้ยจรวดเข้ามาดอกนี้เต็มๆนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนะฮะขออนุญาตทานน้ำสักครู่นะอันนี้น้ำเยอะจังหวะนี้นะก็ยังมีการเล็งกันอยู่ไม่น้อยโอ้โหปากกระบอกไปแต่ว่าไม่โดนนะทางฝั่งโยฮันน่าดริปหลบโอ้โหแต่ก็ริชเข้ามา1ดอกนะโหสโลไปอีก1ทีนะแต่ว่าทางฝั่งของโบนะเวียงวิ่งหนีรอดไปได้นะครับมาดูด้านล่างครับเหมือนจะดันลึกเหมือนกันนะกะว่าจะเก็บป้อมอย่างเดียวนะพอรู้ว่าทางถ้าเกิดปล่อยทางฝั่งฮิคารุที่เล่นเมื่อนว่าเนี่ยไปนานๆ น่าจะมีผลอยู่เหมือนกันนะเหมือนตอนใหญ่ๆโอ้โหตอนเรื่อยๆนะโอ้โห2ทีนะยิงอีกต้าชิดช็อตหนึ่งทีพยายามจะหลอยป้อมไปเรื่อยๆนะเหมือนกับมีเลดี้ทินเดอร์เดินคุมอยู่แล้วยังไม่กล้าเข้าเท่าไหร่นะด้านบนนะเหมือนจะมีปัญหาแล้วโอ้โหดักกอนลิสมาเมื่อกี้นะฮะก็ทำอะไรไม่ได้มากเหมือนกันนะตรงกลางโอ้โหมาแล้วก็ลิสสโลไป1ดอกโอ้โหโบเอาไงวะไม่กลัวเว้ยสอยอย่างเดียวนะนี่
สแควป1ดอกแป๊บมาแล้วฮะโบฮะบิวรัชนะกระโดดเข้าไปจังหวะนี้ครับแต่ว่าสตันไม่โดนนะมีตันด้านหลังมาเอาแล้วโว้ยเอาแล้วเหมือนจะโดนลุมหน้าทางฝั่งของทีมเอสโซดีนะจะรอดได้อุ้ยมีโบทางสตันมาช่วยนะสตันหนึ่งทีนะโอ้ยทางฝั่งของวอลกอนนะเปิดอันติใส่เข้าไปนะโอ้ต้องเล็งอันติสวนกันแล้วฮะแหมเหมือนจะเข้ามาสวยจังหวะเสริมเมื่อกี้ทำให้ฝั่งของวอลกอนเนี่ยไม่สามารถเอาทางคอริซ่าทางฝั่งของ SOD ได้นะโอ้ด้านล่างนะเอาแกยังสอยป้อมไปเรื่อยๆนะนะมันเตอร์ซ้าย1ดอกโอ้โหกระโดดเข้ามาดอกนี้อันติเข้าไปแต่ว่าทางฝั่งของอีกันรู้ว่าอุ้ยโดนเก็บไปหรือเปล่าไม่โดนนะทางฝั่งของSOD นะโดนเก็บ2ไปนะคอร์เดซ่ากับทางโบนะวิ่งมาจากแดนกลางนะรู้สึกว่าทางฝั่ง SOD นะก็ต้องเอาคืนเหมือนกันนะไปเอาวิลซิลนะเหมือนจะมีรู้หรือเปล่าว่ามันวิ่งไปข้างบนหรือเปล่านะโหวีรีวิ่งกลับมาเลยฮะมีวิ่งยิงจรวดมาเช็คด้วยนะแม่รายการจริงๆฮะขออภัยนะรู้สึกเมาส์จะมีปัญหาเล็กน้อยนะตอนนี้โอเคฮะโอ้ยจังหวะนี้เอาอีกแล้วนะแม่เต็มเต็มนะดอกนี้ครับโอ้ยแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้มากนะจังหวะด้านล่างนะก็เอาอีกแล้วนะมีโคลี่กับทางฝั่งของอิโซเคนะวีเบอร์เมเลียนกับเลดี้ทินเดอร์นะยังคงจะไถอยู่เรื่อยๆนะโดยมีทางฝั่งวีเนว่าครับบอกโอ้ยกูแม่งแอบแปลงไอ้พวกนี้แม่งน่ารำคาญจริงๆนะโอ้แต่ว่าได้บูทวามาเรียบร้อยนะฮะยังรอจังหวะอยู่นะฮะรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาช่วยนะจากแดนบนนะด้านล่างครับป้อมแหกแน่นอนฮะเหลือเพียงแค่1ส่วน4ขีดเท่านั้นนะมาแล้วนะมาอีกแล้วนะเล็งป้อมอย่างเดียวครับโอ้โหเสียซิงช็อตแล้วยังไงฮะโอ้ยรู้สึกมันจะมาแรงเหลือเกินโอ้โหแกเล่นของใหญ่ Power Relic นะฮะเพิ่มดาเมจอีก 27% นะฮะโอ้ระเบิดไปโอ้ยดึงไปก็ไม่โดนนะโอ้ถ้าโดนนี่อาจจะมีปัญหาก็ได้นะโอ้โหทางฝั่งของ SOD ไม่รู้ว่าคิดแผนมาจะขนาดไหนนะแกไถป้อมล่างก่อนเลยครับผมนี่ก็เพื่อไม่ให้กดดันไม่ให้ทางฝั่งของมิโนวาที่โนฮิคารุนะดันสูงมากนะครับงั้นโดนแก๊งตัวแตกแน่นอนโอ้จังหวะนี้มาอีกแล้วนะโอ้ยเพียร์ซิงช็อตไป1ดอกนะแต่ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้ครับเหมือนจะวิ่งมาจะเอาป้อนกลางบ้างนะโอ้วิ่งเข้าไปดอกนี้ฮะโดนระเบิดบอลเลอร์บอทอีกแล้วของทางเลนะฮะรู้สึกว่าเลเนี่ยโอ้ยแกออกของอะไรวะเนี่ยโอ้ยมิสซิ่งแดกเกอร์ไม่รู้แกคิดยังไงทำไมแกออกของอย่างนี้นะยังงงอยู่มาเปิดแล้วในเชลล์ฟิลลี่นะกล่าวว่าไถป้อมอย่างเดียวนะจังหวะนี้โดนนึงอีกแล้วแต่ว่าทางเลนะไม่น่ารอดเหมือนกันนะโอ้โหยังยิงอยู่นะจังหวะนี้โอ้โหเก็บไปง่ายๆนะโอ้โหโบนะเหมือนจะอุ้ยดราก้อนริชมาครับไม่โดนนะเก็บป้อมกลางไปได้นะรู้สึกว่าจะต้องไปไถบนนะฮะมันเหลือป้อมหน้าป้อมเดียวนะยี่อยู่ด้านบนนะโอ้โหไถเข้าไปฮะโอ้นะโอ้โหเรามาดูไอเทมมันนะรู้สึกว่าโอ้โหลิซินเดอร์นะได้พาวเวอร์บูสต์อู้รู้สึกลิซินเดอร์นี่มันจะเน้นฮิลอย่างเดียวนะเน้นพาวเวอร์บูสต์ให้เป็นดาเมจเวทนะฮะโอ้ยมาแล้วโอ้ยมีเสริมกำลังโอ้ยได้เบาเดียไปแล้วนะทาง SOD นะจังหวะนี้ครับรู้สึกว่าโอ้ยมีโคลี่นะแกออกของเยี่ยมโหดมากนะแกออกซีลอดเบสกับเฟเวอร์บูสต์โอ้ยจังหวะนี้เหมือนจะไม่รอดโอ้ยยังเด้งหนีออกมาได้นะโอ้โดนชนเข้าไปแต่ว่ายังหลบไม่พ้นนะกันแลกไปคนละตัวโบกับเวอร์มิเลียนนะผมก็ต้องเปิดอันตีมันใส่กันโอ้ยเดี๋ยวก็ลิสเข้าไป1ดอกได้พยายามจะสู้สุดลิสนะฮะทางโยฮันน่าวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนนะเรโลตายไปบุดวิดครับผมโอ้โหนะฮะไปดูข้างล่างเวอร์มิเลียนโอ้ยไม่ใช่เวอร์มิเลียนมีเนื้อว่านานลอยจนป้อมแหกนะโอ้ได้ของมาหลายอย่างว่าบูทเฟลเบลดนะฮะซิลเวอร์บัคเลอร์นะฮะแล้วก็พาวเวอร์เลลิกนะฮะรู้สึกว่าจะเน้นเนียนยาวนะฮะพาวเวอร์เลลิกตัวนี้นะไม่รู้จะออกไปทางฝั่งของไฟแบรนด์หรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะฮะเพราะปกติแกจะออกไฟแบรนด์อยู่แล้วนะฮะเน้นคุกวงในอย่างเดียวนะเบิร์นเลือดเป็นวีครับผมมาจังหวะนี้โอ้เอ็กซ์ได้ช็อตไปนะแหมยิงอย่างเดียวฮะเซลอดเบสช่วยได้ครับผมยิงรัวนะเน้นออก
สกิลเดดอายนะฮะกับเพสซิ่งช็อตอย่างเดียวนะฮะยิง3ทีทีที่4ครับยิงออกเป็นเพสซิ่งช็อตนะไม่ใช่ทีที่4แต่ทีที่3ฮะโอ้จังหวะนี้เหมือนจะโดนไล่โอ้โหไถเข้ามาดอกนี้ครับปาเต็มเต็มสตันหนึ่งทีฮิคารุครับกระโดดหนีไปได้เดนนะบังโบครับยังเปิดเทรนเนอร์ฟิลลี่นะจับทางฝั่งของเลดี้ทินเดอร์นะโอ้โหยิงอย่างเดียวฮะจวบจวบนะโอ้โหไม่ถึงป้อมนะเสียดายนะโอ้มันจะมีเนฟิลลี่ค้างชิงเอาไว้โอ้แต่ก็ลิสเข้ามาดอกนี้จะลงก็ยังไม่ทันเหมือนกันนะก็ต้องเน้นตีป้อมหรือเปล่าโอ้มาแล้วครับโอ้โหวิวิวิเจ็บเจ็บนะหมดติดไปแล้วนะในเชฟฟิลลี่ครับผมตารางเวอร์มิเลนเหมือนจะดันคืนเหมือนกันนะรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นมีใครแบบเอาเฟเธอร์สโตนจับมาแบบมิกแอนด์แมชในการเล่นระบบการสครีมนะมีแต่คอร์เรซ่าซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นแทงที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะมีทั้งสกิลสโลนะฮะฮิลเพื่อนได้ด้วยนะอยากจะบอกนะฮิลเพื่อนไม่ได้เพิ่มก่อนนะฮะดูซับเดเมจครับผมแล้วก็มีสกิลฮาร์ทีที่มีว่าดักคอนเรสฮะโจมตีเป็นเดเมจแล้วก็ดึงกับมันหลังอุ้ยมาอีกแล้วนะฮิคารุจะโดดกระโดดไปหาเพื่อนได้นะแต่ว่ายังไงก็โดนเลเวอร์ลิสกลับมานะครับโอ้โหไม่รอดนะจังหวะนี้ครับพยายามจะตามเพนอยู่ครับแต่ว่าทางฝั่งของคอร์เรซ่าอยู่ข้างหน้าครับโดนมาด้านหลังนะสั่งคาร์เตอร์และเลครับพยายามปะทะกันอยู่นะเลครับโดนไปครึ่งหลอดจะลุกมาด้านหลังนะแต่ว่าจังหวะนี้นะคอร์เรซ่าอยู่ข้างหน้าพยายามจะตามโบนะแต่โบของเอสโอดีเนี่ยรู้สึกว่าเกือบจะขาดใจตายแต่ว่ามีทางฝั่งของเลดี้ที่ช่วยไม่ได้นะจังหวะนี้แต่ว่าทางท็อกซิกนะไม่น่ารอดหัวจิกตวงไปหนึ่งตัวนะผมคอร์เดซ่านะโยฮันนาจะอุ้ยโดนอ้วกเข้าไปหนึ่งดอกนะโดนตามอยู่นะจังหวะนี้ไม่น่าจะรอดว่ะโอ้โดนดึงไปนะไม่รอดแน่นอนครับจังหวะนี้โอ้โหเสียชีวิตไป2รายนะโดนดันล่างอ่ะรู้สึกว่าลีดเนอร์นี่จะมีผลเดียวๆทีเดียวนะฮะทั้งกรอนะทั้งดึงแล้วก็ฮิวเลือดให้เพื่อนนะครับฮิวนี่ชิงได้2 3ตำแหน่งฮะจังหวะนี้มาแล้วดันนะดันอย่างเดียวจังหวะไม่สนนะคอเดซ่าอุ้ยปากกระเบามา1ดอกกระโดดเข้ามาเหมือนจะเล็งลีดเนอร์ไว้แต่ว่าโดนสโลเข้าไปดีคารุโดนสตันเข้าไปอู้จังหวะนี้นะอู้ต้องโดนนี่ไม่หาเลยนะเพราะว่าคอเดซ่านะยังพยายามจะตื้ออยู่นะเนชโรฟิลลี่กับทางสองทางฝั่งของเลดี้เทนเนอร์นี่เป็นป้อมประการให้อย่างดีเลยเว้ยยิงโอ้โหแป๊บเดียวล่วงเลยนะต้องหนีอย่างเดียวตอนนี้ฮะรู้สึกว่าเลือดกับมะนาวยังไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะเมื่อกี้เพราะว่ามีการทีมไฟเข้าไปหนักๆ หนึ่งทีนะฮะต้องดันกลางต่อหรือเปล่าโอ้โหมาเลยแล้วก็ลิสกระโดดมานะได้แต่คลีฟนะฮะว้าวกลับบ้านกันเป็นแถวครับรู้สึกว่าจำเมื่อยฮะนั่งที่บ้านไม่เท่านั่งที่ออฟฟิศนะฮะนั่งที่บ้านรู้สึกว่าเก้าอี้มันจะโยกเยกไปมานะทำให้นั่งแล้วค่อนข้างจะเมื่อยพอสมควรนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเสียงนิดเล็กน้อยนะรู้สึกว่ามันจะเบาไปนิดนะจังหวะบวกกันอีกแล้วเอาอีกแล้วเต็มๆนั่นเลยครับโดนท็อกซิกเข้าไปหนึ่งทีนะอุ้ยไม่น่าจะรอดนะโดนเก็บไปได้อีกแล้วนะจังหวะนี้ครับหรือเหมือนจะทางไล่ทางมินเอาไว้มินเอาไว้โดนสโมว์ไปหนึ่งทีนะวอร์เวอร์แล้วก็ริสมาแต่ว่ายังไม่โดนจังหวะนี้มีประดาท่าขั้นอยู่ตรงกลางนะตรงนี้จังหวะมั่วมากนะอุ้ยคอนเดซ่าเบอร์นาติซัดเข้ามาจังหวะนี้เต็มๆนะมินเอาไว้แล้วกระโดดเข้าไปด้านหลังนะแต่ว่าโดนเก็บไปทางล่างไม่มีเลี่ยนนะโดนโบปากรองมาหนึ่งทีสโลว์นะแต่ว่ายังไม่ตามต่อนะโอ้โหมานะคอเดซ่านะแทงด้านหน้าเพื่อนอุ้ยผมไม่เลี่ยนโดนกระบองเข้าไปดอกนี้นะยังหน้าสั่นๆเหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยยิงอย่างเดียวนะโอ้ยแกออกของแล้วโอ้ยออกทันเดือดคอลิงนะคอลเลอร์นะยิงแล้วสายฟ้าออกลุ้นๆเลยไหมโอ้ยยิงอย่างเดียวโอ้ยดักคนชานะแหมคอเดซ่าแหมโอ้ยแกออกของได้อีก2ชิ้นนะเป็นเทมิลินโครงนะเกือบวินเทอร์ชามนะโอ้ยโดนดอกนี้เข้าไปนะวินเทอร์เกือบบินเหมือนกันนะถอยดิเฮ้ยพอจะมีหวังฮะทีมไทยทำได้ดีกว่าครับผมวอร์กอนนี่ต้องคิดหนักเลยเพราะว่าจังหวะด้านล่างนะเหมือนจะมีการเปิดประเด็นกับทั้งทีมไทยนะด้านล่างให้แตกก่อนนะทั้ง2ป้อมนะครับผมเปิดมาโอ้ปากกระบองมา1ดอกนะแต่ว่าได้ทางฝั่งของวอชเวอร์ไปฮะด้านบนซ้ายครับนะก็ต้องวิ่งมาเก็บนะโอ้โหทางวอร์กอนก็ต้องเอาเบาเดียบ้างนะใส่กันอย่างเดียวยับเลยนะมาแล้วนะจังหวะนี้นะต้องดูว่าลิทินเดอร์นะอุ้ยอุ้ยอุ้ย
อุ้ยเอาเนเธอร์ฟิลลี่นะมาดึงนะผมจังหวะนี้นะเหมือนจะมีการล้อมกรอบนะอุ้ยคอเดซ่าวิ่งไปด้านหลังนะแต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนกระโดดเข้ามาโยฮันน่ารู้สึกจะโดนจะเก็บก่อนหรือเปล่านะจังหวะนี้เต็มๆนะโอ้โหโดนดึงวันนี้ดินเดอร์นะแต่ว่าโยฮันน่าเปิดติดเข้ามาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนะเลยเข้ามาล้อมกรอบคอกไว้นะผมช็อกฟิลแต่ว่ายังนะจะกดได้แป๊บเดียวนะโอ้โหตีอย่างเดียวนะเข้าไปครับผมโอ้โหจังหวะนี้หวดเข้าไปนะต้องปั๊มดันที่2ทางมอร์กอธน่าจะไม่รอดนะโอ้ยรู้สึกว่าเพลงมันจะหายวะนะโอเคนะเพลงหมดอ่ะมาดูซินเดอเรล่ากันดีกว่ายังไม่มีคนเอานะฮะผมตอนนี้ก็ทางฝั่งของไอโซดีนะรู้สึกว่าแกจะซ้อมทีมมากันหนักมากนะฮะเหมือนกับพยายามจะกดดันวอร์กอสนะไม่ให้ออกมาฟาร์มได้ครับตอนนี้ก็อีคารูเพิ่งจะได้ไอเทมโอ้ได้แล้วนะครับอินฟินิโนแบรนด์นะผมโอ้ยการคุกวงในนี่น่าจะมีผลพอสมควรนะแต่ว่าเลือดเพียงแค่1,500หน่วยนะฮะไม่น่าจะรอดภายในระยะเวลาประมาณสัก5-10 วินาทีนะผมต้องรีบเผานะซินเดอเรล่าดอกนี้นะฮะอาราวอกอนรู้สึกว่าทางฝั่งของทีมเมอร์ซิลดียังไม่รู้ตัวนะว่ายังมีทางฝั่งวอกอนเนี่ยหนีมาเอาซินเดอเรล่านะเหมือนจะไม่มีคนรบกวนนะเอาแล้วไงฮะต้องตีป้อมให้แตกโดยไวนะถ้าป้อมแตกนี่มีผลแน่นอนครับผมเอาแล้วฮะเอาแล้วครับเอาครับอุ้ยมาแล้วครับโดนจับบ้านแต่ว่าป้อมน่าจะแตกครับไอตัวป้อมปลายไฟฟ้านะอ่าแล้วครับแตกแน่นอนครับจังหวะนี้ในเดอร์ฟิลลี่ปักนะปักหมุดแน่นอนจังหวะนี้ครับแตกครับระเบิดนะจุ๊บจุ๊บโอ้โหดันเข้าไปนะเหมือนทางฝั่งของเอสโซดีจะได้เปรียบเล็กน้อยนะนี่คารู้โอ้เจ็บไปได้1ตัวนะทางฝั่งของมิโนวาครับเดเมจหลักหายไปเรียบร้อยนะผมมีเลี้ยงนะพยังยิงโอ้ยเจ็บไป2ตัวนะผมคาเดซ่าบินไปแล้วนะตัวแทงฮะโบครับโดนเข้าไปแต่ว่าเหมือนกับอุ้ยเก็บไป2อีก2ตัวนะเหลือทางวิมเล่นตัวเดียวนะจังหวะนี้ครับมีทางด้านของเครซอสมานะครับแต่ว่าช่วยอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่เกิดโอ้ยเหมือนจะเก็บนะฮะเน้นอย่างเดียวฮะเอาชนะไว้ก่อนนะฮะรู้สึกว่าเกมนี้ต้อง GG VLP นะเพราะว่าทางฝั่งของ SOD เนี่ยทำการบ้านมาดีเหลือเกินนะหลังจากที่วอร์กอนเนี่ยเอาสามารถเอาชนะอโปคลิปไปได้ทั้ง2เกมรวดนะครับผมโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยกับทีม SOD นะทีมไทยของเรานะฮะสยบวอร์กอนไปได้ในเกมแรกนะครับโอเคนะแล้วก็มาต่อกันถึงเกมที่2เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคลีเกมแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็นะก็ต้องเปลี่ยนฝั่งกันนะเพราะว่าทางวอกอนเนี่ยเมื่อกี้อยู่ด้านล่างทางฝั่งซ้ายมือหรือว่าทางโกเรียนนะฮะก็ต้องเปลี่ยนฝั่งฮะมาอยู่เป็นทีมเวเลอร์เหมือนกันครับก็เปลี่ยนฝั่ง SOD นะฮะจากเวเลอร์ไปทางโกเรียนนะครับผมเนี่ยมาย้ายวะก็เกมแรกนะฮะทางฝั่งของทีม SOD ได้เหมือนกับจะรู้แกของทีมวอกอนนะเพราะว่าส่งมินูว่าเนี่ยมาเนียด้านล่างนะก็เลยส่งทางเบอร์มิเลียนและลิทินเดอร์นะฮะมากดดันนะฮะแล้วก็ไถป้อมนะเพื่อให้ทางฝั่งของมินูว่าฟาร์มไม่ทันนะฮะผมแล้วก็รู้สึกว่าจังหวะที่มินูว่าจะกระโดดเข้าคุกวงในเนี่ยจะโดนเบอร์มิเลียนนะฮะเก็บไปก่อนนะฮะผมเหมือนกับง่ายๆครับเข้าไม่ถึงตัวนะฮะแล้วก็ระเบิดไปก่อนฮะเพราะว่ามีทั้งคอริซ่าทั้งทางลิทินเดอร์นะฮะคอยมาร์คตัวไว้อยู่ฮะนี่ก็เป็นเกมที่2ฮะก็ต้องรอกันดูดีกว่าว่าทางฝั่งของทีมไหนนะฮะจะโดนเก็บครับผมขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับรอทางด้านวอร์กอสอีก2คนครับ
โอ้โหโอเคครับผมเหมือนไม่มันจะดังไปหน่อยหรือเปล่านะเดี๋ยวรีไมค์ลงนิดนึงนะฮะโอเคโอเคกลับมาพบกับเกมที่2ครับทีมระหว่าง War God กับ SOD นะฮะ War God จากทีมประเทศฟิลิปปินส์ครับผมแล้ว SOD จากทีมไทยนะฮะตอนนี้ก็สลับฝั่งกันนะฮะทางฝั่ง War God นี่ฮะอยู่ทีมทางฝั่งของ Glory นะฮะ SOD อยู่ทางฝั่งของ Valor นะฮะเกมที่แล้วนะฮะ SOD นะฮะชนะไปอย่างสวยงามนะครับผมด้วยเวลาเพียงแค่ประมาณ25นาทีเศษเท่านั้นนะครับผมก็รีบไถป้อมอย่างเดียวครับเพราะว่าถ้าดึงเกมเอทเนี่ยอาจจะสู้วินิโนวาไม่ไหวนะแต่ว่าจากดูทรงแล้วนะทางวินิโนวานะฮะถึงจะโดดเข้ามาได้นะแต่ว่าโดนเวอร์มิเลียนนะฮะที่ออกไอเทมที่ไม่น่าจะออกแม้แต่ต้นเกมนะแกออกของนะฮะเฟเวอร์บูลแล้วก็ขึ้นเป็นซิลล็อตเลยแล้วฮะจากนั้นก็ขึ้นเป็นตัวอาร์เทอร์คอลเลอร์นะฮะที่ยิงแล้วมีสายฟ้าชิ่งออกมานะครับผมก็ต้องดูดีกว่าว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเลือกตัวอะไรออกมาทำเกมนะฮะตรงของทางวอร์กอสน่าจะรู้แล้วนะครับว่าทางฝั่งของไอโซดีเนี่ยแกจัดเวอร์มิเลียนกับทางวินทินเดอร์นะฮะมาเป็นคู่หูดูโอนะแล้วก็ดันเลนล่างนะอย่างรัวๆนะครับผมเพื่อไม่ให้ฝั่งของฮิคารุนะฮะที่เล่นทางด้านมินูว่านะครับได้ฟาร์มนะครับผมก็ตอนนี้เหลือ10วินในการเลือกฮีโร่นะฮะตอนนี้ก็ต้องดูดีกว่าว่าใครนะฮะจะเป็นผู้คว้าชัยในแมตช์ที่2ฮะผมถ้าเป็นฝั่งของ SOD นะจะขึ้นชื่อได้ว่านะฮะวอร์กอนนะโดนถล่มเลยนะเหมือนกับทางฝั่งของอโพคาลิปส์นะฮะที่อาทิตย์แล้วนะครับโดนวอร์กอนถล่มไป2-0เกมครับอย่างไม่มีทางสู้ครับผมครับผมตอนนี้ก็มาดูกันดีกว่าอุ้ยทีมวอร์กัสนะฮะยังยึดหลักเดิมครับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนเอาทางด้านของฟรีเดนสโตนลงมาอุ้ยลงมาทั้ง2ทีมเลยครับผมรู้สึกว่าฮีโร่หน้าตาละไม้คล้ายคลึงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของวอร์กัสยังมีมินูว่ายืนพื้นนะฮะเป็นตัวที่ทางฮิคารุถนัดนะฮะนะตอนนี้ฮีโร่ตัวใหม่มาครบทั้ง2ตัวนะฮะทั้งคลาวเดซ่าแล้วก็ฟลิตเทิลสโตนนะฮะตอนนี้ต้องรอดูกันดีกว่าว่าทั้ง2ทีมนะฮะจะจัดเล่นกันยังไงต่อครับนะฮะเข้าเกมมาครับผมโอ้โหยังโหลดกันอยู่นะฮะ SOD นะรู้สึกว่าจะหลุดไปคนหรือเปล่านะอ๋อยังรออยู่ฮะมาดูกันดีกว่านะฮะโรสเตอร์นะฮะฝั่งของ SOD นะฮะอ้อไม่ใช่อ๋อเมื่อกี้ทางฝั่งวอร์กอสกับ SOD นะฮะทาง SOD นะฮะเลือกทางด้านนะ It's okay ครับเล่นนะฮะมาลาดี้ครับผมบราดนะฮะเล่นเรย์ครับแล้วก็มิโคลี่นะฮะเล่นมิเนอร์ว่าครับสตันนะฮะเล่นอะไรวะเนี่ยฟิดเดิลสโตนครับแล้วก็ทางด้านของเซกเตอร์ WL นะฮะเล่นทางด้านของคลอเดซ่าเหมือนเดิมครับอ๋อรู้สึกจะหลุดนานนะฮะ SOD ซาตันนะฮะก็ต้องรอดูกันดีกว่าครับเพนนะฮะดูวอกอสเพนนะฮะเล่นมาลาดี้ครับผมวอกอสท็อกซิกเล่นคาร์เตอร์ครับวอกอสที่คารุนะฮะรู้สึกว่าเปลี่ยนจากมิโนวามาเป็นทางด้านของเฟเดอร์สโตนนะฮะเฟเดอร์สโตนนะฮะผมรู้สึกว่าจะเล่นเป็นยิงไกลบ้างเมื่อกี้โดนมิโนวาโดนเวเมเลียนสอยเข้าไปนะคงรู้ซึ้งถึงฤทธิ์เดชของไอตัวสายยิงไกลนะฮะเข้าไม่ถึงตัวครับครับวินซิลนะวอร์กอสวินซิลเล่นม็อกซี่แล้วก็วอร์กอสโยฮันน่ายังคงเล่นตัวคลอเดซ่าเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาดูดีกว่าฮีโร่ใหม่ทั้ง2ตัวนะทั้ง2ทีมเนี่ยใครจะได้เปรียบกว่ากันนะฮะก็ต้องรอนะอุ้ยเฟเดอร์โซที่เล่นโดยสตันนะยังหลุดอยู่เหมือนกันนะ
รู้สึกว่ามันจะมีปัญหานะรู้สึกว่าทางฝั่งของ SOD เนี่ยจะหลุดอีกแล้วหรือเปล่านะยังรออยู่นะโอเคนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไปนะก็ต้องรอกันก่อนนะตอนนี้นะยังไม่มีใครเข้ามานะตอนนี้เกมก็ยังไม่เริ่มนะว่าทั้ง2ทีมนะยังเข้ามาอู้รู้สึกว่าจะหลุดทั้งทีมนะไม่รู้ว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรือเปล่านะฮะถ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะก็ต้องรอฮะแล้วก็อาจจะมีการรีเกมด้วยนะครับผมมีการพอสับทางฝั่งของบอกอสนะฮะรอสักครู่ครับโอเคครับกลับมาอีกครั้งนะรู้สึกว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยครับสำหรับทีมทางด้านของ SOD นะฮะแจ้งมาหลังบ้านว่าไฟตกนะฮะดับหมดเลยทุกเครื่องครับก็ต้องรอดิคอนเนคเข้ามาใหม่อีกครั้งนะฮะอ
โอเคครับผมฮะตอนนี้ก็ยังโหลดอยู่ฮะ 52% เรียบร้อยงานถ้าเกิดไฟตกอีกรอบนะฮะก็คงจะเหงื่อตกกันฮะโอเคนะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผม GMTS โซวิงนะฮะอยู่กับเกมระหว่างนะทีมวอร์กอนจากประเทศฟิลิปปินส์ครับกับทีมฮะ SOD นะครับจากประเทศไทยนั่นเองนะครับผมก็นะฮะเป็นทีมของทางครูเดียวนะฮะผมที่รู้จักกันในนามของในนามครูเดียวนะฮะอยู่ในกลุ่มของเรานี่เองครับผมก็ต้องดูกันดีกว่าว่านะทีมครูเดียวนะจะสามารถเอาชนะเกมที่2ไปได้หรือเปล่านะฮะเกมนี้น่าจะมันกันพอสมควรเนี่ยเพราะว่าทีมวอร์ทีมวอร์กอนเนี่ยฮะแกจัดนะแต่ตัวนะกะว่ามาล้มมิ่งกันอย่างโหดเหี้ยมเลยนะทั้งมาลาดี้ทั้งคาร์เตอร์และม็อกซี่นะฮะแต่ทั้งอีคารุก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะฮะเล่นทางด้านของตัวแครรี่นะฮะเปลี่ยนจากไม่ได้ว่าเป็นเฟเธอร์โซนแทนครับผมโอเคนะฮะตอนนี้ก็มีกลับกลางอีกรอบนะส่งมิโคลีที่เล่นวินเนอร์ว่าไปเลนกลางนะไม่รู้ว่าจะมีใครไปคัฟเวอร์หรือเปล่านะครับผมนะตอนนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าใครโอ้ยคาร์เตอร์กับม็อกซี่ไปเลนบนนะด็อกซี่กับวินซิลนะฮะแกไปอย่างแกกะบอกว่านั้นกดดันเลนอย่างเดียวนะเอาละวิ่งเข้ามันบานดันล่างเอาเหมือนเดิมนะฮิคารุเลยฮะเล่นเฟเธอร์สโตนนะฮะอยู่เลนล่างนะครับผมนะก็ต้องรอโอ้ยเอามิโคลี่กับอิโซเคนฮะไปยืนเลนล่างครับผมนะแก2ตัวนี้รู้สึกว่าจะเน้นนะแกรู้ว่าฮิคารุมายังไงก็ต้องมาลิลล่านะเพราะว่าเป็นตัวแครี่ตัวเดียวนะฮะก็ต้องเล่น2สยบ1นะฮะ แต่ทางฝั่งของเฟเธอร์โซนนะมีสกิลมหาปลายอยู่อย่างนึงครับคือสกิล Power Hungry นะที่ยิงนะ3ครั้งนะสแตปกันได้3ทีนะสามารถดูดนะผมสติล Power นะความแรงของพลังพลังโจมตีเหมือนว่าพลังโจมตีสกิลนะได้ฮะ 6% 3ครั้งเป็น 18% นะครับผมแล้วก็พลังโจมตีปกตินะฮะ9ครั้งเป็น13ครั้งก็เป็นเท่าไหร่นะ27หน่วยนะฮะก็บวกกันตรงๆก็ถือว่าจะเสียเปรียบพอสมควรนะแต่ว่าเอามา2ตัวนี้ก็ต้องรอดูดีกว่าว่านะต้องยิงต้องตีใครนะถึงทางฝั่งของมินเนว่าจะโจมตีโหดพอสมควรนะแต่ว่าทางฝั่งของมาลาดี้นะเวทก็โหดไม่แพ้กันครับผมด้านบนนะก็เอาทางของเรนะกับเฟเธอร์สโตนฮะมาคอมโบกันนะผมน่าจะมันพอสมควรนะตัวสกิลยิงใส่กันนะตรงกลางก็เป็นนะทางด้านโอ้มาดากอนริสโอ้โหแม่นยำเหลือเกินนะแต่ว่ารู้สึกว่าทางฝั่งของ SOD ตรงกลางน่าจะเสียเปรียบด้วยเพราะว่ามีมาลาดี้นะฮะมาช่วยทำเกมกับคลอเดซ่าครับผมของเข้าคลิปลำบากนะอุ้ยดึงมาอุ้ยยกเข้าไปหนึ่งทีแต่ยังไม่โดนแหมพาวเวอร์ลิสใส่กันอย่างเดียวอุ้มี่นะอุ้มี่มาครับดึงเข้ามาอุ้ยจังหวะนี้โดนเข้ามาเหมือนอุ้ยแต่จังหวะนี้เหมือนจะปาดราก้อนริชได้ผลนะยกเพนกลับมาแล้วโดนป้อมยิงไปหนึ่งดอกนะฮะเจ็บตัวอีกแล้วนะโอ้ยมาแล้วฮะโอ้โหสแปดเข้าไป1ดอกทางด้านดราก้อนครอว์นะครับผมรู้สึกว่าจะติดสโลด้วยนะประมาณ 20% 2วิ 2.5 วินะฮะแหมด้านล่างนะโอ้โหกดดันอย่างหนักนะฮิคารุฮะยิงใส่อย่างเดียวแต่ว่าทางด้านฮิคารุนะเหมือนจะอัพสกิลสปริงเตอร์ชิลด์มาด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มความถึกนะฮะเพราะว่าสามารถเปิดกระนะฮะด้วยตัวซับเดเมจได้ครับผมตรงกลางเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะต้องสั่งอิโซเคนะจากด้านล่างมาด้านกลางนะไม่งั้นป้อมแหกแน่นอนนะว่าเริ่มเก็บไปได้แป๊บเดียวนะป้อมหายประมาณสัก 1/3 หล่อนะโอ้โหมาละเจอกันนะคอร์เดซ่าครับมาลาดี้นะตรงกลางเจอกันทั้ง2ฝั่งนะใช้ฮีโร่ตัวคล้ายๆเหมือนกันนะผมก็ต้องดูดีกว่าว่าทางฝั่งวอลก็หรือว่าทางฝั่งของ SOD เนี่ยใครจะแน่กว่ากันนะต้องมาวัดกันที่ฝีมือเลยครับมาแล้วมีดึงกลับมานะโอ้โหจนกว่านี้โดนกลับมานะโอ้ยเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าครับโดนดัสต์ตบเข้าไปโดนสโลไป1ดอกครับโยนเข้าไปอีก1ทีนะพยายามจัดตีครับโอ้ยขวางแม่งไว้ได้1ทีนะแต่ก็มีสโลแต่ว่ายูฮานน่าครับเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าโอ้ยสโลไปอีก1ทีนะพยายามจะลุกไล่นะแหมเสียดายจริงนะเพนนะ
เกตอัพสกิลนะเหมือนกับเลเวลอัพพอดีอัพก็เล่นเกตมาขวางไว้คอลิซ่าวิ่งไล่ทันได้นะทำให้เสียจังหวะไปนิดนึงนะเกือบจะตายเหมือนกันครับผมด้านบนนะโอ้โหยังยิงอย่างเดียวโอ้ยเฟเดอร์โซนะรู้สึกว่าแกจะไม่อัพสกิลหนึ่งนะแกจะอัพสกิลสเปนเซอร์ชิลกับพาวเวอร์ฮังกี้ก่อนนะเพราะว่าน่าจะเน้นสายยิงหรือเปล่านะใช้สเปนเซอร์ชิลนะวิ่งเข้าไวนะเดินหน้าทะลุอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงใส่อย่างเดียวนะมาละแหมยิงอย่างเดียวฮะโอ้โหสเปนเซอร์ชิลนี่รู้สึกว่าจะเกียนได้ผลจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่ใกล้ฮีโร่นะมันจะยิงใส่โอ้จังหวะนี้มาค่อนข้างจะสวยงามมากวอลซ์ท็อกซิกนะโอ้โหเล็กทีเดียวนะเสียดายนะต้องมีม็อกซี่มารับแทนนะสปินเตอร์เชลนะสปินเตอร์ชิลนะครับผมจากทางฝั่งของทางด้านซาตันนะตรงกลางนะโอ้โหมารับหน้าที่อีกแล้วนะรับทวบมาดักก้อนครอนะแหมยังทำอะไรไม่ได้นะลุกกลับมาอื้อหือเนี่ยมาแอบอยู่ในป่านะมันจะมีการล่อซื้อหรือยังไม่มีนะดูด้านล่างกันต่อนะรู้สึกว่ามิเนว่าเนี่ยแกจะโดนกดอีกแล้วนะฮะก็ต้องมาดูเกมยาวๆดีกว่าว่าตอนนี้ฮะทางฝั่งของฮิคารุนะยังไม่ค่อยทำเกมเยอะเท่าไหร่นะหลังจากที่ SU Game นะฮะทีมงานเดเวลลอปเปอร์ของทางเกมสไตรนะฮะขออภัยครับผมเหมือนจะแพ้การนิดหน่อยนะฮะหลังจากที่ S2 Game Developer ของทีมเกมสไตรนะครับได้เอาดักคอนชิลออกไปนะฮะทำให้มินาว่าเนี่ยเหมือนจะเข้าปกครับใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อตัวมินาว่าโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าจางเกาะเป็นบาร์เดทขึ้นมานะฮะให้ทางฝั่งของตัวที่ตัวมินาว่าที่บางอยู่แล้วนะฮะพุ่งหาศัตรูได้โดยเหมือนกับค่อนข้างจะแบบเข้าออกโดยที่เลือดไม่ค่อยลดนะตรงกลางนะอุ้มมาครับคอริด้าโดนกันนะฮะรู้สึกฝั่งของ SOD กับวอร์กอนนะฮะรู้สึกทางฝั่งของทางด้าน SOD แกจะรู้นะว่าออกฉลักชไลซ์เคลิกชไลซ์นะฮะหรือว่าทินเดอร์ชไลซ์เนี่ยเหมือนชื่อคล้ายๆกันแกเปลี่ยนชื่อทำไมไม่รู้นะนะได้ผลพอสมควรนะผมใช้สกิลเราเลือดเพิ่มนะฮะทำให้ยืนเลนกลางได้ค่อนข้างจะนานกว่าชาวบ้านครับผมด้านบนนะลิทินเดอร์ทางฝั่งของมาลาดี้นะต้องรอจังหวะนะกระโดดเข้าไปบวงนะฮะต้องดูดีกว่าว่าทางทีมไหนเสียเปรียบโอ้โหเหมือนจะโดดเข้ามาดอกนี้โอ้ยเหมือนจะโดนอีกนะโอ้ยโกลเด้นเกตเข้าไปท็อกซิกนะต้องยอมแพ้ซิโนราฟนะโอ้ยโดนเต็มๆมาดอกนี้ฮะจากเมื่อกี้โดนดักซัมนะฮะเราก็โดนเวอร์วินยกเข้าไปนะเหมือนจะรอดแต่ว่าโดนสะพานโคเหมือนกับประตูโกลเด้นเกตนะประตูทองแล้วนะทีเดียวฮะหนีไม่รอดโอ้ยคอร์เดซ่าบวกกันนะแหมเอาแล้วนะยูวันด้าโอ้โหรู้สึกจะมีการพอสอีกแล้วนะฮะรู้ไม่แน่ใจว่าจากฝั่งไหนนะครับโอ้โหเอมิโคลีนะออกไอเทมทีแรกไม่เป็นเมสซิกแดกเกอร์นะรู้สึกว่าจะใช้ทำจังหวะนะโอ้มีการอันพอสเลยนะวอร์กอสนะฮะ โอ้จังหวะนี้บวกเข้าไปมีดิ่งเข้าไปโอ้ยโอ้ยโดนดูดดาเมจนะไม่แหมแค่เลเวล1นะโดนดูดไป 10% ก็ถือว่ามีผลนะมายิงอย่างเดียวนะฮะขอไปอ่ะโอ้โหมาลาดี้มาอีกแล้วฮะเน้นนะใส่สปริงบูทอย่างเดียวโดดเข้ามาทำจังหวะนะฮะให้คอมโบเดียวให้ตายนะฮะมานะคลอเดซ่าโอ้ยตรงกลางรู้สึกบอมจะเหลือประมาณสัก1สักหายไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้โอ้โหดึงเข้ามาโอ้ยถ้าดึงจังหวะนี้เพนเข้ามาน่าจะบินได้ครับผมโอ้โหดักกอนิสจังหวะของจังหวะนี้จากวอกอสก็วืดเหมือนกันนะฮะ
โอ้โหนี่ยกเข้ามานี่ยกเข้าไปดอกนี้แต่ว่าทางฝั่งของเพชรไซซอนกระโดดมานะโอ้โหยังโดนยิงฮะโอ้โหจังหวะนี้ยังหนีอยู่นะโอ้ยกเต็มๆหน้าวอกอสนะทางฝั่งของมาลาดี้นะวอกอสเพนนะบินไปแล้วครับผมรู้สึกว่าสกิลของทางฝั่งของ SOD นี่จะแม่นกว่านะคอเดซ่านี่แกฝึกรู้สึกว่าแกจะฝึกมาตั้งแต่มันจะเข้าไม่กี่วันนะฮะมานะฮะตั้งเกมมาใหม่ดันบอลเหมือนจะเสียเปรียบโอ้โหตอร์ปิโดมาจวบนะแหมทันทันนะฮะโอ้โหอ้วกใส่แต่ยังไม่โดนนะล้อมเข้าไปก็ไม่โดนโอ้ฟิลเดอร์มาแล้วครับจังหวะนี้ครับต้องยิงสโลว์แล้วแหมมาแล้วดูอย่างเดียวนะโอ้โหสโลว์จวบจังหวะนี้เลเซอร์เข้าไปอุ้ยยังรอดอยู่นะฮะเสียดายจริงฮะทางด้านล่างนะก็มาดีอีกแล้วนะแกเน้นหัวเกียร์นะแอบอยู่ในป่านะฮะรอทำจังหวะนะแต่ว่าทางฝั่งฮิคารุเนี่ยไม่น่าจะตายสักทีเดียวนะมาแล้วจังหวะนี้อุ้ยวืดนะแหมใจร้อนไปนิดเดียวเหมือนจะใช้ตัวคุกแคสหรือเปล่านะฮะทำให้นะปล่อยสกิลออกไปไวเพราะเกินไปนิดนึงนะต้องดันป้อมอย่างเดียวนะโอ้มาแกะเกะกะจะเก็บนะจะรู้แล้วนะโอ้มีกระโดดดิฟหนีไปได้แต่ว่าโดนกระเด็นเกะเข้าไปจังหวะนี้กระลุกบินไปแล้วนะโอ้โหมีโคลี่ก็เกือบบินเหมือนกันแต่ว่าทางใช้แกนะสไลด์ออกมาได้ครับผมต้องเก็บไม่ได้นะโอ้ตรงด้านล่างนี่เหมือนจะเก็บได้แต่ว่าด้านฟังบนของฟังของ SOD นะก็ว่าก็จะต้องตั้งแนวลุกนะมาเก็บป้อมนะระเบิดไปเรียบร้อยนะ1ป้อมนะจากทางฝั่งของวอกก็อดนะก็น่าจะแลกกันไปคนละป้อมนะตอนนี้เฟเดอร์สโตนไม่น่าจะมาทันนะทางฝั่งของฮิคารุนะน่าจะระเบิดไปก่อนนะเอาละระเบิดไปเรียบร้อยครับเหมือนจะมีการปะทะกันหรือเปล่าโอ้โหจังหวะนี้นะลูกของเฟเดอร์โซนสตันนะยังพยายามจะวิ่งหนีอยู่นะโอ้ยิงเข้าไปโอ้โดนอันติเข้าไปของทางม็อกซี่นะบอลเลตินี่เข้าไปอีกหนึ่งดอกแต่ว่ายังไม่โดนว่ะโอ้โห รู้สึกว่าทางฝั่งของเอสูดีจะเสียเปรียบอยู่หรือเปล่านะเหมือนกับมาจัดเลนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ มาอีกแล้วโอ้โหคอเดซ่าตัวนี้มันโหดจริงๆวะเหมือนโยฮันน่าแกโลเนี่ยก็ต้องออกชินเดอร์ชาไลส์นะฮะหรือว่าตัวคลิกชาไลส์นะฮะออกตามนะไม่งั้นก็ยืนเลนลำบากนะมาแล้วพยายามไล่อยู่ครับใช้ท็อปนะยิงสโลใส่ครับผมโอ้ยดึงกลับเข้ามาโอ้ยเมื่อกี้ถ้าไม่มีสปริงบูทน่าจะบินโอ้เลวิ่งเข้ามาด้านหลังนะแหมมาแล้วขอเลเซอร์หนึ่งทีนะโอ้โหกระโดดสปริงบูทไม่ได้โอ้โหยิงเลเซอร์จอกโอ้ยมิสติกนะเพนมิสติกกระโดดเข้าไปกัดอีกหนึ่งทีนะเมื่อกี้ถ้าโดนเลเซอร์นะน่าจะบินครับผมฮะด้านล่างนะโอ้โหดันมาลึกเกินนะ SOD ครับโอ้โหเด็กกล่องนึงกล่องทองนะกล่องนี้นะเมื่อฆ่าตายนะจะได้เงิน200นะสำหรับคนที่ฆ่าได้ครับนะเป็นกล่องสมบัติโดยแท้จริงนะมาจังหวะนี้กระโดดมานะด็อกซิกเหมือนจะโดนย้ำอีกแล้วโอ้ยอันติครับบอกว่าเบ็ดเล่นเต็มนะจังเวียนมีการกระโดดกันอยู่กันนะแต่ว่าทางฝั่งของยอนหน้านะปล่อยติเข้าไปนะแต่ว่าทางฝั่งของทางด้านโอ้ยไปเลยนี่ครับเปิดเขาได้เจ็ดใส่เข้าไปแต่ว่าทางด้านของอิคารุกระโดดเข้ามาช่วยด้านหลังนะโดนอันติของคอนเดซ่าอยู่นะโอ้ยพยายามจะยิงนะโอ้ยบินไปอีกหนึ่งคนนะมาลาดี้ครับกระโดดเข้ามาทำไมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนจะโดนเข้าไปโอ้ยบินดักทางไว้ได้ครับใส่โอ้โหแต่ยังบินอยู่เหมือนกันนะคอนเดซ่าเนี่ยจะโดนล้มนะรู้สึกว่าจะโดนเก็บอีกหรือเปล่านะยังไม่อยู่โอ้โหเต็มเต็มนะดอกนี้ตายไปถึง3ตัวด้วยกันนะรู้สึกว่าจะตายไป4นะคาร์เตอร์เกิดมาเรียบร้อยนะท็อกซิกหรือว่าจะบินเป็นคนแรกนะมาแล้วอวกใส่จวบไม่โดนนะฮะโดนแต่ทางด้านคลิปยิงไกลนะไม่ใช่คลิปยิงไกลคลิปยิงป้อมนะครับโอ้โหรู้สึกว่าเอโซดีนี้จะมาดุเหลือเกินนะวันนี้โอ้แม่ใช้เมสิกแดกเกอร์นะ
ผมว่า Mystic Dagger ก็เป็นไอเทมอีกตัวนึงที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับคนฮีโร่ที่มีคูลดาวน์สกิลค่อนข้างจะไวนะครับเพราะว่าจะปั๊มดาเมจโบนัสดาเมจได้อีกประมาณสัก65ในนั้นเลยพอสมควรเลยนะครับผมก็แรงพอสมควรนะสำหรับตัวที่แบบโอ้โหยิงจรวดมาเฉี่ยวหน้ายังไม่โดนนะมาเลยดีนะอยู่ในป่านะรอจังหวะทำอย่างเดียวนะยิงก็ยังโดนนะโอ้โหยกกลับมาเข้าดาร์คซัมของทางมาลาดี้แต่ไม่มีคนซ้ำนะฮะโอ้ยมาลาดี้นะโอ้ยจะเก็บมาลาดี้นะจังหวะนี้มีการยกขึ้นไปอีกหนึ่งดอกนะโอ้รู้สึกว่าทางฝั่งของเลโอ้ยโดนบอลเป็นแล้วนะแต่ยังไม่เป็นไรนะจังหวะนี้โดนโดดเข้ามาครับวินซี่นะเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่านะโอ้ยโดนจะจิ้มของเลเซอร์เข้าไปนะโอ้ยปกติยัดเข้าไปอย่างเดียวนะทางฝั่งของโยฮันน่านะอ้าวแล้วยังไงวะมูอย่างเดียวเว้ยไม่กลัวเว้ยใส่เข้าไปอย่างเดียวนะมานายังเหลือนะยังตามอยู่เหมือนกันนะโอ้โหล้อมข้อหนึ่งดอกนี้ก็ยังไม่โดนนะรู้สึกของฝั่งของฮะเอสโอดีจะเล่นคาริซ่าได้ค่อนข้างจะเหนือกว่านะฮะทั้งจังหวะนะทำเกมจังหวะลุกจังหวะรับโอ้โหโดนจังหวะนี้เข้ามาปุ๊บล้อมข้ออีกหนึ่งทีนะไม่น่าจะรอดโอ้โหจังหวะนี้นะอู้เต็มๆนะพอเดซ่ายังพยายามจะหนีอยู่เว้ยนี่เสียดายคาร์เตอร์นะไม่มีมานาครับทำให้ปิดสกอร์ไม่ได้นะฮะโอ้โหมินาวานะโอ้โหแกออกพาวเวอร์บูสต์นะมิสซิ่งแดกเกอร์และคริสเตียนชีฟนะกล่าวว่าจังหวะนี้ไม่ต้องดีเฟนส์นะโดนใส่อย่างเดียวครับผมได้เปรียบแน่นอนนะโอ้จังหวะนี้คาร์เตอร์เหมือนจะโดนโอ้ยโดนยกกลับเข้ามาโอ้ยแต่คอนดิชั่นโดนเก็บไปได้โดนทางฝั่งของมิโคลี่นะฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮันเตอร์ไซด์สวยจริงๆนะก็ปั๊มการทางฝั่งวอลกอนน่าจะโดนเก็บไปได้ไม่ยากนะฮะผมตอนนี้ก็คอนดิชั่นนะกระโดดเข้ามาแล้วยังกระโดดใส่เข้ามานะโอ้โหไม่น่ารอดนะจังหวะนี้โอ้ยโดนเก็บไปอีกตัวนะเหมือนเป็นการล่อซื้ออะไรหรือเปล่านะโดนเก็บไปสองตัวนะก็ต้องฮะใช้จังหวะให้เป็นประโยชน์นะเอามาต่ออีกตัวนะมาเอาเลยฮะเฟเดอร์สโตนนะเฟเดอร์สโตนจังหวะนี้คอนเดซ่าโดนดึงอยู่นะมุ้ยโดนดูดเดเมจเข้าไปอีก2ทีนะครับผมโอ้โหวอกอดนี่รู้สึกด้านบนนี้แกฟาร์มสบายนะสาทันนะทำไมแกออกเหมือนกันหมดทั้งทีเนี่ยมิสติกแดกเกอร์นะแล้วก็มีแบบฟิเบอร์บูลโลโก้ริเปอร์ไซด์นะเพิ่มเติมเดเมจอีกนิดหน่อยนะโอ้ทางฝั่งของเลนะออกวินรัชนะฮะมิสติกแดกเกอร์แล้วก็รูนบูทมาได้ครับผมโอ้โหเหมือนกันนะวิกซิลนะออกฮิสเตอรินชีฟแล้วก็คาริกชาไลส์นะฮะออกมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคาริกชาไลส์นะเพราะว่าทางฝั่งของบอลไลท์นิ่งเนี่ยมันสามารถแอบซอบมานาได้อยู่แล้วนะฮะเหมือนกับยิงสกิลใส่ตัวคลิปหรือว่าฮีโร่เนี่ยจะได้มานาคืนนะฮะโอ้ด้านล่างนะเหมือนมีอีกแล้วปัญหาว่าฮิคารุนะจะโดนดักเขาดิซึบะอุ้ยดักลมในจังหวะนี้เต็มๆนะสามคอมโบฮะบินไปแล้วครับอยู่ให้ทางฝั่งของอุ้ยนะเอาอีกแล้วนะฮิคารุนะโดนอีกแล้วนะรู้สึกว่าทางฝั่งของเอสโอดีนะจะเหมือนกับกักแก้เกมได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรนะถึงทางด้านวอกอนนะจะเอาเฟเดอร์สโตนเฟเดอร์สโตนกับทางละกับคอร์เดซ่ามาช่วยทำเกมนะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่ค่อนข้างจะอินบาวพอสมควรนะแต่ว่าก็นะต้องเคาน์เตอร์กลับด้วยเหมือนกันนะครับผมเหมือนกับทางด้านของเอามาลาดีนะที่อยู่เลนกลางฮะมาวนช่วยด้านล่างบ่อยๆทำให้ฝั่งของมิคารุนะไม่กล้าจะวิ่งเข้าทางด้านตีป้อมได้จังๆเหมือนกับตีป้อมเนียนๆนะเพราะว่าปกติเนี่ยทางด้านของมาลาดีเนี่ยจะแอบอยู่บานโซนนี้นะฮะจังหวะถ้าเกิดทางด้านของมิคารุเนี่ยวิ่งเข้ามาลึกเกินไปอยู่ในจังหวะนี้นะโดนเก็บแน่นอนนะครับผมแค่คอมโบเดียวนะฮะถึงจะมีเกาะก็อาจจะตายได้นะเพราะว่ามีทางฝั่งของมิโคลี่นะฮะมีทั้งคิสเตียนเชฟส์นะแมนซิกเดเกอร์แล้วก็พาวเวอร์บูนะที่มาเต็มเม็ดเต็มๆนะจวบนะฮะนะจังหวะนี้มาอีกแล้วนะคอเดซ่านะเปิดอันตีใส่หรือเปล่านะอู้มาแล้วจังหวะนี้ยกพาวเวอร์ริสกลับมาอู้อันตีใส่หน้ารอนะจังหวะนี้นะเต็มๆนะอุ้ยเฟเตอร์สโตนนะอู้ต้องโดนนะเอาอีกแล้วฮิคารุนะโดนกระดึ๊งเก่งดักโอ้ยจังหวะนี้เอาโยนหน้านะต้องถอยแล้วนะแหมแต่ว่ายังถึกอยู่อ่ะอุ้ยเอาอีกแล้วนะโอ้แกมานะมีเอาแล้วมีโคลี่เกือบเก็บ2ได้1ตัวเก็บ3ตัวนะโอ้โหจังหวะนี้จะเก็บอีกตัวได้หรือเปล่าเนี่ยพยายามอยู่ด้วยเซลุสเข้าไปโอ้โหเต็มๆนะเก็บ
ไปหมดครับผมเป็นเจโนไซด์สำหรับทีม SOD นะฮะโอ้โหโหดจริงๆว่ะสำหรับทีมไฟครั้งนี้นะเก็บได้หมดนะอยู่นอกป้อมนะรู้สึกว่าจะเสียเปรียบกดวินดัสชนะเวกดวินดัสให้เพื่อนนะครับเพื่อจะเอาป้อมโดยไวนะผมน่าจะเก็บไปได้ครับโอเคฮะน่าจะต้องดันหรือเปล่าโอ้ไม่ดันนะน่าจะต้องไปเก็บทางด้านของเบลเดียกันก่อนนะนะมีการเปิดอุ้ยกล่องของขวัญ นะฮะกล่องเงินกล่องทองนะกล่องนี้นะได้ตังค์200โกเลยทีเดียวฮะนะมาต้องมาเก็บเบลเดียนะฮะทำทุนอีกแล้วครับนะมาลาดี้นะต้องมาอยู่ฮะมันดักจังหวะไว้ฮะไม่ให้ฮะอีกทีมครับเข้ามาฮะตัดจังหวะในการหวดเบลเดียได้ครับผมโอ้ยยิงกันเต็มที่นะฮะแหมนี่เป็นขนมจริงๆว่ะฮะเบลเดียบินอีกแล้วนะจังหวะนี้รู้สึกว่าการเงินนะทั้งเลเวลการเงินของทางฝั่งออกตอนนะจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะฮะมิสิกแดกเกอร์เกือบทั้งทีมนะโอ้โหยกเว้นคลอเดซ่าที่ออกแบรเรียร์โทเค็นมาคนเดียวนะเน้นถึกกับเวนนะว่าดังรู้ทั้งว่าทางด่างฝั่งของวอวอกอสนะที่มีทั้งบ็อกซี่คาร์เตอร์แล้วก็มาลาดีนะที่เป็นตัวเวทที่ค่อนข้างจะผมถึงกันโอ้ยจังหวะนี้มียิงจรวดมาเต็มๆอุ้ยพาวเวอร์ลิสเข้าดากอนลิสเข้ามาดอกนี้นะปั๊มสกิลใส่เข้าไปอุ้ยหลุดเข้ามาพาวเวอร์ลิสเหมือนกันนะแต่ว่ากับเลจะบินหรือเปล่านะต้องยิงใส่อุ้ยอันติเข้ามาดอกนี้เต็มๆนะเลบินเข้าไปนะหนึ่งดอกนะโอ้โหเหมือนจะรู้ว่าเลมันเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มีผลในเกมทีมไฟนะต้องเก็บนะดักหน้าเก็บไว้ก่อนนะฮะเอาแล้วมาดักนะรู้สึกเริ่มๆภาคเริ่มเมื่อยปากนะฮะโอ้โหมีการปะทะกันโอ้โหแล้วก็ลิสสมัยนี้ไม่โดนโอ้ยกระโดดเข้ามาดอกเดียวนะลดไปประมาณ1ส่วน3หลอดนะนะเนียนอีกแล้วฮะโอ้โหมีการดักเก็บนะโอ้ยมาทั้ง 2-3 ทีมนะฮะยังดาบตามอยู่โอ้ยพาวเวอร์ลิสโดดหนีกลับไปได้นะโอ้โหมีการกดนะเอเวอร์วินเทอร์ชามนะทางจากฝั่งโยฮันน่าจังหวะนี้นะเหมือนจะไล่ไม่ทันนะสเต็ปการดิฟของทางฝั่งของ SOD ที่เล่นคลอเดซ่านะจะเทพกว่าเล็กน้อยนะมาละมีการล้อมกรอบนะฮะต้องมิงมาฮะรู้สึกรัสนะฮะตอนนี้จะโดนเก็บอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่ามันบางเลือดเกินนะเลือดแค่1,200เท่านั้นนะตัวนี้บางกว่าแต่ไม่มีคนเก็บนะเพราะว่ามันหนีได้นะสบายพอจังหวะนะใครหลุดมาเดียวๆนะฮะโดนเก็บแน่นอนโอ้จังหวะนี้มีการเปิดแล้วนะผมมาเลยที่ต้องเข้าไปช่วยเพื่อนนะต้องสปริงบูทกระโดดเข้าไปแน่นอนนะโอ้ยมันจะมีการเดินหนีนะอุ้ยตายไป2ตัวนะทั้งเลยทั้งเฟเตอร์สโตนนะโอ้โหวอร์กอดนะแหมลายจังหวะได้ดีพอสมควรนะฮะแตกครับหนีเลยตอนนี้มาฮะมิโคลีนะฟาร์มยาวๆนะเฮ้ของชิ้นที่4นะฮะครีโมออฟเซอร์เซอรี่นะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นครีโมอย่างเดียวนะรู้สึกว่าชื่อมันยาวไปหรือเปล่านะเลยเปลี่ยนเป็นแค่ครีโมนะโอ้ขึ้นมาต่อไปเพราะว่าคริสตัลนะฮะผมเป็นไอเทมเป็นดาบนะเพิ่มพาวเวอร์16หน่วยนะฮะเนียนป้อมได้ดีจริงๆนะฮะรอฮะรอเก็บนะเฟเธอร์โซนจะหลงเข้ามาหรือเปล่าอู้จังหวะนี้นะจังหวะนี้อู้เต็มๆนะมาลาดีนะโดนฝั่งของเอสโซดีเก็บไม่ได้คอร์เดซ่าก็ไปอีก1ดอกนะผมโอ้ยคอร์เดซ่าครับเอเวอร์วินเทอร์ชาร์เข้ามา1ทีนะอู้พยายามจะเก็บกับซิกเนี่ยซิกซิวิลนะโอ้โดนเหมือนกันคอร์เดซ่าตัวนี้นะโดนเก็บอย่างเดียวโดนเก็บไป3ตัวครับผมโอ้โหโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยมาลาดีนะหนีหางจุดตูดได้มั้ยเอสโซดีไม่มีคนช่วยนะตอนนี้ต้องหนีเอาตัวรอดเท่านั้นนะโอ้โหโดนดึงเข้ามานะไม่น่าจะรอดว่ะจังหวะนี้น่าจะโดนไป4ตัวโอ้ยจังหวะนี้แต่ว่าทางฝั่งของวอกอสฮิคารุนะจะมาช่วยเพื่อนนะแล้วยังไงโอ้โหโดนไป4ตัวนะทีมไฟเหมือนจะเอาคืนจากทีมไฟเมื่อกี้นะครับผมเอาละเฟเธอร์โซนนะไปเนียนแทนทางฝั่งของมิเนว่านะ
โดนยกเข้ามาแต่ว่าไม่มีผลเท่าไหร่เท่าไหร่ครับติดความสามารถของบาเลนโทเค็นที่ลดดาเมจให้เนี่ยทั้งเวท 50% นะฮะภายใน2วิตามมีการซุ่มโปอีกครั้งนะฮะตอนนี้โอ้โหมาแล้วฮะโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้โหจรวดเฉียวหัวไปนิดเดียวนะโอ้โหเฉียวเหมือนกันนะฮะโอ้ยดันป้อมมาลึกพอสมควรแล้วตรงนี้ก็ต้องดูกันดีกว่าว่าทั้งสองทีมนะทีมไหนครับจะได้เปรียบเสียเปรียบครับผมตอนนี้ก็รอดูกันก่อนนะฮะเอาละจังหวะนี้อุ้ยดึงเข้ามาอุ้ยแต่ก็ริสก็ไม่โดนเหมือนเดิมนะฮะดึงเข้ามาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้โหยิงไปดอกนี้นะโอ้โหจังหวะนี้ครับเต็มๆไอ้โซนี่ต้องเปิดแล้วโอ้ยบอกก็ดังฝั่งของคอนเดซ่าบินไป1ตัวนะจังหวะนี้มาเลยดีนะครับทางฝั่งวอลเกอร์บินอีกหนึ่งตัวนะโอ้โหจังหวะนี้ก็เดินเข้ามาด้านหลังนะโอ้โหเก็บไปได้นะครับสามตัวเต็มๆนะครับผมเอสโซดีครับต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะต้องดิฟอยู่นะโอ้โหพลันโกลเด้นเกมหนึ่งทีครับรับป้อมไปหนึ่งดอกนะพยายามจ่ายเพื่อนมาแทงแทนนะรู้สึกว่าทางคาร์เตอร์โอ้ยไปเอาบ็อกซี่แทนนะจังหวะนี้บ็อกซี่จะไม่รอดเหมือนกันนะต้องเก็บนะทางฝั่งนั้นใช้อาวุธวิทยาศาสตร์แต่ว่าทำอะไรไม่ได้นะจังหวะนี้ก็โดนเก็บไปเหมือนกันคอร์เดซ่านะพีชีไปแต่ว่าเก็บได้ทั้งทีมนะผมโอ้โหจังหวะการเข้าของทางฝั่งของมาลาดี้ได้สวยจริงๆฮะแล้วก็ชื่นชมโคลิซ่าด้วยครับผมที่สามารถเปิดจังหวะได้สวยงามนะเพราะว่าชีตโดนปุ๊บกระโดดพุ่งเข้าไปใส่อันติทันทีฮะก็เก็บไปได้สวยงามนะฮะลังฝั่งของไอโซดีนะฮะทำไม่ได้ฮะ1ป้อมปลายไฟฟ้านะกับเงินคนละ 5,000 โกนะฮะโอ้ยาวไปฮะตอนนี้ฮะไอ้นี่ก็ยิงอย่างเดียวฮะยิงรัวๆเนียนๆนะรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะไม่ค่อยเล่นเป็นดาเมจหลักนะมันเล่นตัวแทงค์นะฮะออกไปเลยโทเค็นเนี่ยฮะเหมือนจะเน้นประมาณว่าแบบเน้นจังหวะซ้ำนะฮะเพราะว่าตัวเปิดเป็นคาร์เดซ่าแล้วก็เป็นตัวที่กับเป็นตัวหล่อยซะส่วนใหญ่นะฮะแบบไม่มีดาเมจแบบจัดจ้านเหมือนทางฝั่งของมิโคลี่นะฮะโหยออกเดียวเด้มด้วยนะครับผมที่เพิ่มฮะพาวเวอร์ที่อีกพวกกับ 4.5% ของแม็กซ์มานาครับยิ่งมานาเยอะนะฮะก็ยิ่งโจมตีแรงครับโอ้ตัวนี้โจมตีอยู่ที่ประมาณ288นะฮะกำลังโจมตีที่สกิล285นะครับผมก็แรงพอสมควรนะโอ้โห Impaling Sting นะอันตีนะดอกละ715นะถ้าแทงข้างหลังนะก็ขึ้นเป็นประมาณ 1,000 นะก็โดนแทงแอสขี้แตกแน่นอนนะผมโอ้โหไซเบอร์สต็อกนะดอก180กว่านะฮันเตอร์ไซส์อีก500กว่านะแค่จิ้มธรรมดาทิป2ทีคลิปตายอ่ะดูโอ้ทีเดียวก็เกือบตายนะโอ้มีการปวดจังหวะอีกแล้วคอเดซ่าเปิดจังหวะสวยจริงโอ้ยมาแล้วจังหวะนี้เต็มๆนะฮิคารุบินอีกแล้วนะสไลด์เข้ามาจังหวะนี้ยังมีครับยังติดอยู่นะสามารถเก็บไปได้1ตัวนะวอลก็เหลือตัวสุดท้ายว่าต้องจังหวะเสริมเข้าไปจังหวะนี้นะคาร์เตอร์โดนล็อกก่อนเข้าไปแต่ว่ายังไม่รวมเหมือนกันนะยังพยายามจะตามอยู่นะโอ้โหเก็บเจโนไซด์ไปได้อีกครั้งนะสำหรับทีม SOD ครับผมเสียชีวิตไปแค่1คนนะมาลาดี้นะต้องรีบเก็บครับผมตอนนี้ฮะวินลัชนะต้องดูฮะใครจะมาแทนโอ้เอาคาริสต้าแทงนะฮะคลิปมาพอดีครับรู้สึกจะแตกพอดีนะตอนนี้ต้องช่วยกันแล้วครับโอ้ป้อมปลายไฟฟ้าระเบิดอีกแล้วนะตอนนี้แหมเสียไป2ป้อมไหมครับสำหรับวอลคอนนะฮะการเอาชนะทางฝั่งของ SOT นี่ค่อนข้างจะลำบากนะตอนนี้เปอร์เซ็นต์การที่จะสามารถชนะได้อยู่ประมาณสัก
40-50% เท่านั้นเงี้ยประมาณสัก 30-40% ดีกว่าเพราะว่าป้อมปลายไฟฟ้าแตกไป2ป้อมนะทางฝั่งของทางด้านโอ้โหมันมาล่อตีนนะฮะเกียร์จริงๆนะตัวนี้นะเหมือนกระดั้งประมาณว่าตัดกำลังนะให้ทางด้านคลิปวิ่งได้สะดวกขึ้นนะฮะถ้าได้เครโตสเซติซินเดล่าอีกตัวนึงเอาป้อมล่างก็จะทำให้สามารถชนะได้โดยสมบูรณ์แบบ 100% นะฮะก็จัดทำมาด้านล่างอีกแล้วนะตอนนี้มีของแกเยอะจริงๆนะทั้ง Everwinter Charm The Blink Cloak นะฮะ Cleric Chalice นะแล้วก็ Inferno Run นะฮะเบอร์โทเค็นก็มีนะรุนบูทก็มีรู้สึกว่าจะแทงพอสมควรนะแทงควายๆนะพูดง่ายๆมาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วท็อกซิกนะเสลนไปอีกแล้วโดนเก็บเหมือนกันโยนหน้าจังหวะนี้นะพยายามจัดครับโอ้ยมาแล้วได้โดนจังหวะนี้เต็มๆมาโยนหน้าบินไปอีกแล้วเหมือนกันนะจังหวะนี้โดนเก็บไป4ตัวไปแล้วเวลา5วิ่งเสร็จๆนะโดนเสกเป็นตัวทุกข์ก็ดาวโมดูแล้วแต่ยังจะวิ่งหนีอยู่นะคอนซ่าบอกไอ้อยากจะไปไหนนะวิ่งเข้ามุมนะยอมแพ้แต่ยังได้ได้นะตอนนี้รู้สึกว่าจะแพ้ทิ้งไปมา3ครั้งติดนะผมโดนเก็บหมดทุกทีนะตอนนี้ก็คงจะโยน GG นะผมสำหรับทีมวอร์กอดนะก็ต้องนะพ่ายแพ้กับทีม SOD ไปนะครับผมก็ต้องรีบจบเกมนะตอนนี้ฮะโอเคก็ต้อง GGWellPlay.com มั้ยนะตอนนี้โอ้โหสุดยอดมากครับทีมเอสโซนี้สามารถเอาชนะวอร์กอดนะที่วอร์กอดที่เอาชนะวอร์กอดไปได้2เกมรวดนะฮะโดยที่ป้อมกลางนะยังไม่แตกเลยครับผมสุดยอดจริงๆครับผมฮะก็สรุปนะสำหรับทีมวอร์กอดเนี่ยนะก็นะสคริมครั้งที่แล้วนะสามารถเอาชนะทีมอพอลคลิปนะฮะมาได้2-0เกมนะฮะค่อนข้างจะสูสีนะแต่ว่าเกมที่2ค่อนข้างจะขาดรอยพอสมควรนะสำหรับทีมนะ SOD นะเอาชนะวอร์กอดได้พูดง่ายๆนะสวยสดสะอาดหมดจดงดงามนะฮะเหมือนจากเกมจะขาดตั้งแต่กลางเกมนะรู้สึกว่าทางฝั่งของทีม SOD เนี่ยจะนะทำทีมไฟได้เหนือกว่านะฮะจังหวะลุกไล่จังหวะรับนะฮะและการออกของตัวคอเดซ่าการทำจังหวะของตัวคอเดซ่านะฮะที่ทำได้ดีกว่านะในหลายๆจังหวะนะก็ MVP เกมนี้ก็ต้องยกให้คอเดซ่าครับผมนะผมวันนี้นะครับผมครับทีมเอสโซวิกนะก็ต้องขอตัวลาเป็นไปก่อนนะฮะต้องพบกันใหม่นะฮะผมในของคลิปหน้านะครับวันนี้นะก็นะไม่มีการไลฟ์สตรีมแต่ดังใดนะฮะก็เป็นการคลิปอินเฮ้าส์นะฮะก็เดี๋ยวจะอัปโหลดไปให้ทางเพื่อนๆชมในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ